เอกสารสำคัญ6อย่างถ้าหายให้ทำใหม่ได้เลยไม่ต้องแจ้งความความรู้รอบตัววันนี้เราจะพาไปดูเอกสารส่วนตัว6ประเภทที่ถ้าทำหายก็สามารถขอทำใหม่ได้เลยไม่ต้องแจ้งความมีดังต่อไปนี้สำเนาทะเบียนบ้านใช้บัตรประชาชนเจ้าบ้านเพื่อขอทำใหม่กรณีมอบอำนาจต้องใช้หนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจบัตรประชาชนใช้เอกสารที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้เช่นใบอนุญาตขับขี่หนังสือเดินทางเป็นต้น เพื่อขอทำใหม่ป้ายทะเบียนรถใช้สมุดคู่มือการจดทะเบียนรถและสำเนาบัตรประชาชนหากติดไฟแนนต้องมีหนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์เพื่อขอทำใหม่ใบอนุญาตขับขี่ใช้บัตรประชาชนพร้อมสำเนาเพื่อขอทำใหม่บัตรประกันสังคมบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลใช้บัตรประชาชน,พเ,นาเพื่อขอทำใหม่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีใช้เอกสารที่กำหนดตามแต่ละประเภทผู้เสียภาษีเพื่อขอทำใหม่ อย่างไรก็ตามการไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเปรียบเสมือนหลักฐานยืนยันว่าเอกสารนั้นๆไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเราแล้วหากถูกเอาไปใช้ที่อื่นเราสามารถนำหลักฐานไปยืนยันได้ว่าเราไม่ได้ทำทั้งนี้เอกสารเหล่านี้มีความสำคัญหากเกิดสูญหายก็ควรรีบดำเนินการขอใหม่โดยทันที